ในปี2023นี้เรามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคลิปนี้เราจะมาสรุปทุกเรื่องราวของเส้นทางการแข่งขัน ROV ที่เกิดขึ้นในปี2023กันเริ่มต้นที่การแข่งขัน ROV Pro League 2023 Summer กับงานออฟไลน์ที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ3ปีในวันที่1ถึง2เมษายนที่ไบเทคบางนาพ100กับจำนวนผู้เข้าชมในงานมากกว่า 30,000 คนแล้วก็มีคนชมผ่านช่องทางออนไลน์มากสูงสุดถึง 236,000 คนอีกทั้งไลฟ์สดก็ยังขึ้นเทรนด์อันดับ1ของ YouTube ประเทศไทยอีกด้วยโอ้โหบ้าไปแล้วแล้วก็แน่นอนว่าผู้ชนะการแข่งขัน RV Pro League 2023 Summer ครั้งนี้ก็คือทีม Bacon Time ซึ่งทำให้พวกเขาขึ้นแท่นเป็นแชมป์ RV Pro League สมัยที่5และครองแชมป์มา3ซีซั่นติดต่อกันโอ้โหเวอร์ต่อมาก็จะเป็นการแข่งขัน Valor City 2023ที่เปิดโอกาสผู้เล่นสู่หนทางการเป็นนักแข่งผ่านการแข่งขันทั้ง4ภาคทั่วประเทศไทยและก็รอบแกรนด์ไฟนอลอันดุเดือดณเซ็นทรัลเชียงใหม่ส่วนแชมป์ของการแข่งขัน Valor City 2023ก็จะเป็นทีมเซอร์เซียที่พลิกกลับมาเอาชนะ KOG Junior มาได้3-2แล้วก็คว้าแชมป์ไปหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีการแข่งขันระดับนานาชาติ Arena of Valor Premier League 2023ที่จัดขึ้นในรอบ4ปีที่ทูไอคอนฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามในวันที่22-23กรกฎาคมกับสโลแกนอย่างเป็นทางการก็คือ Echo of Glory กับการรีแมตช์ของระหว่างทีมจากลีกไทยอย่าง Bacon Time และทีมจากเวียดนามอย่างไส้ง่อนแฟนทอมแล้วก็กลายเป็นไส้ง่อนแฟนทอมกับการคว้าแชมป์นานาชาติในครั้งนี้ไปกลับมาสู่ช่วงการแข่งขัน ROV Pro League 2023 Winter ครั้งนี้จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาฮอล์98ในวันที่21และ22ตุลาคมกับสถิติอันน่าทึ่งที่ผู้ชมทางออนไลน์พร้อมกันทุกช่องทางสูงสุดถึง 317,000 คนซึ่งผู้เข้าร่วมงานรวม2วันมากกว่า 40,000 คนครั้งนี้เป็นศึกระหว่างแชมป์เก่าอย่างเบคอนไทม์และเหี่ยวแดงอย่างทารอนที่ถึงแม้ว่าจะตกลงมาสายล่างแต่ก็กลับโชว์ฟอร์มเอาชนะแชมป์เก่าอย่างเบคอนไทม์มาได้4-2เกมและการแข่งขันครั้งสุดท้ายในปีนี้กับการแข่งขัน ROV ระดับนานาชาติก็คือ Arena of Valor International Championship 2023สำหรับสโลแกนของการแข่งขัน AFC ครั้งนี้ก็คือ Mark Your Legacy เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่โดยงานออฟไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในวันที่23และ24ธันวาคมการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นดรีมไฟนอลครั้งแรกที่เป็นทีมจากลีกไทยทั้ง2ทีมอย่างทารอนแชมป์เก่าจาก RPL 2023 Winter และวาเลนเซีย CFE Sport จากวายการ์ต้องมาเจอกันในรอบชิงและก็เป็นทารอนที่คว้าแชมป์ในครั้งนี้ไปได้และนี่คือภาพรวมการแข่งขัน RV ทั้งหมดในปีนี้แล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังกับการเดินทางครั้งใหม่แล้วพบกันในปี2024แล้วเร็วนี้อย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย